ผู้ชายไทยตกเกียรติเกียรติแล้ววะเกียรติสี่ดราม่าไกด์ทัวร์พาพี่จองคันแลนเที่ยวเบียร์รักแมรี่2024และตัวละครหญิงบึ้มบั้มไปฮะอยู่กับผมนนท์ชวนเฉื่อยอีกแล้วอ้อมาเป็นพี่เป้าเลยกูวันนี้รายงานครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเรากลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใครที่เข้ามาดูใหม่เป็นอะไรเนี่ยอ่ะมาพวกเราก็มีดราม่าเกี่ยวกับตัวละครในเกมมันคือดราม่าจากเว็บ IGN นะครับของสาขาฝรั่งเศสมีการโพสต์นะครับวิพากษ์วิจารณ์นะเกี่ยวกับการสร้างตัวละครของเกม1นั่นก็คือเกม Stella Blade วันออกถูกใช่ไหมอันออกเสียงถูกใช่ไหมจริงๆเกมนี้เป็นเกมเกาหลีนะคือไปดูหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวอย่างกันมาแล้วพี่เอกก็เล่นเดโมให้ดูกันแล้วเสียดายมันเป็น PS5 เดี๋ยวให้พี่ไปซื้อกันเกมนี้น่าจะเป็นเกมดีแน่นอนนะแต่มันก็มีดราม่าโหมันโพสต์แรงนะมันบอกว่าคนสร้างเกมเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงจริงๆไงก็เลยแบบออกแบบตัวละครมาได้แบบขนาดนี้ดราม่าทำไม แต่พอดีเนี่ยคนก็ได้ไปสืบมาอีกแล้วนะคือไปดูคือคนที่สร้างเกมเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะแล้วก็มีภรรยาแล้วด้วยนะแต่งงานเขาก็เลยบอกว่าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไม่เคยเห็นร่างผู้หญิงจริงๆมันมีตัวแบบเลยนะก็คือคนขวานี่แหละนะครับเป็นต้นแบบให้กับตัวละครทางซ้ายมือนะกูว่ามันก็ไม่อะไรเลยนะเว้ย IGN สาขาฝรั่งเศสเนี่ยมึงเพิ่งเคยเห็นตัวละครเซ็กซี่ครั้งแรกหรอวะมึงไม่เคยดูอนิเมะที่มันเว่อร์อะไรเงี้ยมึงไม่เคยดูคือมันเหมือนไม่เคยดูอะไรเลยมาโพสทำแมวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นการโพสเรียกทัวร์แหละรถทัวร์ก็เลยไปจัดให้ถามว่ามีหุ่นแบบนี้ไหมในชีวิตจริงอ่ะกูกล้าพูดเลยว่ามีเล่าเกมเมอร์งงเพิ่งเคยเห็นหรือไงวะแล้วก็มีตัวคอหนึ่งนะครับเนี่ยนี่เขามีต้นแบบด้วยนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็เป็นตัวรองนะเนี่ยดูต้นแบบดิดูหุ่นเขาเลยเห็นไหมคือมันไม่ปิดปกติอะไรเลยเนี่ยไอเยนฝรั่งเศสเนี่ยโดนเต็มนะครับรอบนี้ถือว่าซวยไปแล้วถามกูด้วยนะเสือกมึงไปตรวจเยี่ยวมึงดราม่าทุกเกมอ่ะถ้ามึงดราม่ากับเกมเนี่ยเจอฉี่ยังมึงเคยเห็นจ้องฉี่กูไหมเดี๋ยวมึงก็กรี๊ดหรอกแค่เนี้ยดราม่าได้ทุกเกมเลยไปเร็วๆเลยว่ะมึงไม่น่ามาอ่านเลยข่าวห่าเป็นข่าวขั้นเวลานะครับมาข่าวแซ่บๆมาแล้วคราวนี้เป็นดราม่าไกด์ทัวร์นะครับของพี่จองคันแลนนะที่ได้ทำคลิปเที่ยวพี่แกก็เที่ยวปกติแล้วจริงๆแกเนี่ยไปเที่ยวหลายจังหวัดนะแกก็มีไกด์แต่รอบนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นนะคือวิดีโอก็เกิดจากไกด์ที่นำเที่ยวนะหลอกแกอารมณ์เดียวกับนักพากย์เลยเนี่ย ถ้าเรามองข่าวบันผ่านเนี่ยเราก็มันจะดราม่าอะไรวะก็ไกด์พาไปเที่ยวดราม่าจากตรงนี้คือไปดูนี่มันเริ่มตั้งแต่การแต่งตัวนะครับของไกด์เนี่ยก็ได้มีการใส่เสื้อว้าวสูงไม่ได้แขวนป้ายที่เป็นไกด์เนี่ยทำตัวสนิทสนมกับสมาชิกนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นการไปกินข้าวปกติไกด์เนี่ยเขาก็จะกินข้าวแยกคนที่ไปเที่ยวเขาก็จะกินเป็นกลุ่มเขาแต่นี้เนี่ยไกด์คนนี้เนี่ยเขาก็ได้มานั่งแจมด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าพี่คันแลนหรือว่าพวกพี่ๆเนี่ยเขาได้ชวนไกด์มากินข้าวด้วยหรือเปล่าแต่สาวคนนี้เขาก็มานั่งกินข้าวด้วยแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีบางช่วงนะที่นั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะคือไกด์ก็แทนที่จะไปกับคันอื่นนะก็นั่งซ้อนท้ายพี่คันแลนเลยทำให้เรา FCนะครับที่ดูแล้วก็รู้สึกงุนงิดรู้สึกกำมัดนิดหน่อยก็รู้อยู่ว่าสาวๆเกือบทั้งประเทศเนี่ยเขาห่วงขนาดไหนนะคอมเมนต์เนี่ยมันเลยเป็นหลักหมื่นเลยโหหนักเลยอะเละเทะเลยเราอาจจะไม่เห็นภาพใช่ป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูจุดบางจุดนะครับในคลิปนะว่าดราม่าขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรวะไหนมันอาจจะมีคนแบบแคปรูปมาก็ได้นะไม่รู้นะก็ไปดูว่าในคลิปว่าไม่รู้ว่าใส่เสื้อแบบนั้นหรือเปล่านะครับที่แบบเว้าหลังอะอันนี้มีปูนะครับปูหน้าลอยโอ้โหบ้ากูนึกว่าเป็นรูปที่แบบไอ้นี่นะเนี่ยโอ้โหไกลนะครับแต่งตัวอย่างนี้เลยนะเนี่ยว้าวอ๋อช็อตนี้ไงช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็เป็นไกลนะที่มานั่งกินข้าวกับพี่ๆมีแรงไหมไหนวะตอนนั่งอะอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะคุณไปดูกูนึกว่าออกแบบเยอะนะที่โดนดราม่าน่าจะเป็นทำหน้าที่เกินเหตุดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ถ
ทำเกินหน้าที่ไกลแขวนป้ายอะไรเงี้ยนะการแต่งตัวใช่ป่ะก็การที่มากินข้าวกับแขกอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้คิดมากแล้วเปล่าก็เลยแบบชวนไกด์มากินด้วยอะไรอย่างงี้ไงพี่กระแลนแกก็อาจจะชวนไงชวนมากินข้าวอะไรงี้ก็ไกด์ก็แบบรักษาน้ำใจไงก็เลยมานั่งกินด้วยเราคิดมากไม่เป็นไรกินด้วยกันเดี๋ยวชิมด้วยเราคิดมากไปหรือเปล่า อ่ะแต่ล่าสุดเนี่ยน้องทีมงานของเรือเดอะจอห์นนี่ครับก็ได้มีการโพสต์ขอโทษแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันจากกระแสในช่อง YouTube คุณคันแรนดิฉันรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลบนเรือในวันนั้นจนทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอย่าได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นดิฉันขอน้อมรับผิดในการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียวและกล่าวขอโทษคุณคันแรนคุณจองคุณแดนและทีมงานทุกคนที่รับผลกระทบรวมถึงแฟนคลับของช่องคุณคันแรนคนก่อเต่าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมดจากใจจริงซึ่งทางบริษัทและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่เป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะและการไต่ตรองที่ดีของตัวดิฉันเองอย่าได้ตระหนักและพิจารณาในสิ่งที่กระทำลงไปแล้วดิฉันขอยอมรับว่าการกระทำที่เกิดขึ้นดิฉันไม่มีเจตนาแอบแฝงใดๆเห็นไหมนี่เขาพิมพ์บอกนะเราคิดมากกันเองนะครับอย่าคิดมากสิตัวเองเพียงแต่มีเจตนาต้องการดูแลคุณไคลแลนคุณจองคุณแดนไปอย่างดีเป็นความหวังดีเอาละเดี๋ยวทัวร์จะมาลงกูแทนแล้วตอนนี้แต่ด้วยความไม่รอบคอบและขาดการไต่ตรองที่ดีไม่รอไกด์มาดูแลฮะแสดงว่าเจ๊แกไม่ได้เป็นไกด์นะครับนี่เป็นดราม่าแบบขุดโหดโหดแบบโคตรโหดเลยอะก็คือได้ไปรู้มาว่าจริงๆสาวคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไกด์แต่ว่ามาแทนโหนี่เขามีกฎหมายไหมผู้ใดทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทอุ้ยล่าสุดไกด์ผมเพิ่งโดนสั่งฟ้องปรับไป 10,000 ขอใช้มาตรฐานเดียวกันด้วยครับโอ้ชิหอยแม่งหนักว่ะจริงๆดราม่าจบแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยโอ้ยน่ากลัวว่ะใครเป็นไกด์นะมึงมาดูให้ดีนะมึงดูให้ดีเลยมึงอย่าพลาดนะมึงพลาดมึงจะโดนอย่างงี้เข้าใจไหมก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ไกด์นะเราจะมาทำหน้าที่แทนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการวางตัวที่ถูกต้องนะก็ไปดูแล้วก็เว้นช่องว่างนะให้ลูกทัวร์เนี่ยได้เที่ยวกันเองตามนั้นเลยนะถือว่าเป็นบทเรียนจริงๆน่าจะจบแล้วนะสำหรับดราม่านี้นะส่วนใครที่อารมณ์ยังค้างอยู่ก็เรื่องของมึงไปข่าวต่อไปกันดีกว่ามาพร้อมยังข่าวต่อไปข่าวนี้เพิ่มความมันและเร้าใจขึ้นคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวที่สาวๆนะครับในไทยเนี่ยกำมันข่าวนี้เนี่ยชายไทยกำมันแน่กูบอกไอ้ขนาดกูนั่งเฉยๆกูนึกกูโดนด่าด้วยรู้ป่ะผู้ชายไทยตกเกต I will send you to Jesus โอ้โหก็เป็นคลิปของสาวคนหนึ่งนะที่มีการออกมาพูดนะครับหรือว่าให้เชิงความเป็นความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ชายไทยเนี่ยว่ามันตกเกตเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นพวกมึงก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้ไงล่ะไอ้ควายผู้ชายไทยตกเกตยอมรับว่าโจหัวแรงๆแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราไปเห็นกระทู้นึงมีคนตั้งขึ้นมาว่าผู้ชายไทยอ่ะมีคนตั้งกระทู้นะชาติยากจังสมมติว่าไปอยู่ต่างประเทศอ่ะทำไมผู้ชายไทยถึงหาแฟนยากกว่าผู้หญิงไทยนั่นก็เพราะว่าผู้ชายไทยอ่ะทำไมมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้มาตรฐานหมายถึงขนาดใช่ไหมกระทู้นั้นในคอมเมนต์นั้นที่คนมาตอบกันเยอะเขาบอกกันว่าผู้ชายไทยอ่ะไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นสากลด้วยวัฒนธรรมไทยมันหล่อหลอมเค้าเจอชายเป็นใหญ่มีอะไรไม่ค่อยชอบพูดตรงๆไม่ชัดเจนอยากได้อะไรไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดจริงเหรอหรือแม้แต่แบบต้องการให้ผู้หญิงเป็นคนยอมตลอดตัวเองต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดกูยืนเลยไม่จริงกูเถียงกูไม่เคยให้เมียกูต้องยอมตลอดนะส่วนใหญ่เนี่ยกูใช้เหตุและผลแหมมึงก็แพ้อยู่ดีไอ้สัตว์ต่อให้มึงถูกมึงก็เป็นคนที่ผิดได้ไอ้มึงก็ต้องเป็นคนยอมอยู่ดีมึงก็ยอมกูบ้างกูพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมกูบ้างเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมียกูมาดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวกูโดนอีกปากไม่ตรงกับใจว่าไม่จริงแสดงว่าคุณจะเจอคนส่วนน้อยไม่ถึงในโพสต์นะในคนที่เมนในโพสต์นั้นมึงจะเจอส่วนน้อยไอสัตว์แม่งตรงยิ่งกว่าทางตรงไอทางหลวงประเทศไทยอยากได้หาอะไรก็พูดอย่างนั้นอยากจะทำอะไรกูก็บอกตรงๆกูไม่พอใจอะไรกูก็บอกตรงๆแต่บางทีบอกไปเนี่ยมันก็อย่างนี้ไงแล้วมึงให้กูทำยังไงความรักมันไม่มีสมการตายตัวเว้ย
นี่กูอินมากเลยเนี่ยรู้ป่ะตัวเองต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดต้องเป็นแบบคนที่เข้มแข็งอ่ะฉันแบบว่าจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีกว่านะผู้หญิงจะต้องแบบด้อยกว่านะผู้หญิงไม่จริงนะผู้หญิงจะต้องมาทรีตฉันนะอะไรผู้หญิงต้องทำงานบ้านให้ฉันนะในเรื่องของความกูล้างจานตลอดแม่ค่อนข้างมีอิทธิพลสูงมากในชีวิตก็คือตัดสินใจอะไรในชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้คือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะฐานะก็ดีการงานดีอะไรดีหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถตัดสินใจอะไรในชีวิตได้จะทำอะไรก็คือต้องโทรปรึกษาแม่ซึ่งจริงๆมันก็จะดีแหละแต่ก็แบบปรึกษาใครมึงจะโทรหาใครหรือมึงจะโทรหาพ่อมึงหรือมึงจะโทรหาลุงป้าน้าอามึงพิมพ์นี่ไอ้ก็ดีไม่พอสำหรับลูกเขาเรื่องปกติเขาต้องอวยลูกเขาอยู่แล้วแบบว่าที่บ้านฝ่ายชายไม่ชอบเราแบบบอกว่าเราไม่สวยการศึกษาหรือเรื่องฐานะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปก็แบบสุดท้ายก็ไปต่อกันไม่ได้ขอโทษที่จั่วหัวแรงนะแต่ก็ไม่ต้องขอโทษหรอกตามนั้นแหละที่ออกมาพูดนะไม่ได้จะเบลมผู้ชายไทยหรือว่าแบบบอกว่าต่างชาติน่ะดีกว่าแค่รู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายหลายๆคนอะพัฒนาตัวเองนะ personal growth ความมั่นใจ self esteem อะไรมากยิ่งขึ้นมากกว่ามานั่งแบบตัดพ้อกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ถูกเลือกเฮ้ยทำไมฉันมีแฟนยากหรือว่าอะไรอย่างงี้มีได้เหรอวะไอ้ผู้ชายช่องกูอะใครที่โสดอยู่อะมึงเพ้ออย่างเงี้ยมึงยกมือให้กูเห็นหน่อยดิถ้ากูยังโสดอยู่ตอนนี้นะกูก็ทำงานของกูอะไม่ต้องไปสนใจหรอกกูจะบอกให้นะชีวิตคนอื่นอะต่อให้เราไม่มีแฟนนะช่างแม่มดิชีวิตมึงต้องรอดก่อนถ้ามึงรอดได้อะเดี๋ยวมึงจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นเองการหาแฟนไม่ยากมึงตั้งหลักมึงให้ได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเองหมดเลยโชคดีที่มึงได้ดูคลิปนี้หลังจากที่มีคลิปนั้นผัวไปครับเจคนนี้ก็ได้ลบไปเลยนะโหรถแห่น่าจะมากันเยอะผู้ชายไทยทั้งประเทศนะน่าจะไปอยู่ในนั้นน่ะคลิปวันนี้จะเป็นคลิปชี้แจงในประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้าข้อ1ความตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปในคลิปนั้นไม่ได้มีความตั้งใจจะเหมารวมแต่อย่างใดโอ้ไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยเหนื่อยว่ะที่จะอธิบายนะมาข่าวต่อไปข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่กูเฮ้อเนี่ยเพราะกูเนี่ยเป็น FC ญี่ปุ่นมากนะครับเพราะชอบประเทศญี่ปุ่นมากคุณเก็บตังค์ครับกูบอกเลยคุ้มไปสักครั้งในชีวิตเป็นประเทศที่ไม่ต้องกลัวของหายอันนี้พูดจริงกูเคยลืมโทรศัพท์เอาไว้นะครับที่ร้านกินข้าวแล้วกูก็เดินกลับแล้วกูต้องเดินกลับไปโทรศัพท์มึงอยู่ที่เดิมมันจะวางอยู่มุมเดิมสมมุติมึงวางมึงเรียนโทรศัพท์ในท่านี้โทรศัพท์มึงจะอยู่ท่านี้ตลอดไปจนกว่ามึงจะเดินกลับมาจริงๆมันจะไม่มีใครมายุ่งกับของมึงเลยแต่เป็นคนไทยอ่ะเอาอีกแล้วดราม่าสนั่นเบียร์หัวใจดำเขียนกลางสะพานแหล่งท่องเที่ยวดังญี่ปุ่นชาวเน็ตตามล่าสุดท้ายรู้เคยเขียนมาแล้วครั้งหนึ่งมึงเคยเขียนมาแล้วด้วยเหรอขอโจงหัวแรงๆนะครับแทบไม่ต่างจากทัวร์จีนเลยนะกูบอกให้ไอสัตว์มาแล้วดราม่ารถถล่มแล้วเว้ยคนไทยกับคนจีนในเวลาคุยกันนะบางทีก็แอบคล้ายกันนะครับแต่จะเบากว่าเชื่อผมเบากว่านะตรงๆเลยพฤติกรรมนี้ไม่ควรเลยทำไมแอคทำไมมึงไม่เขียนกระดาษวะแล้วมึงก็แค่ไปวางลงอ่ะแล้วมึงก็ถ่ายรูปแล้วมึงก็เก็บกระดาษมาเป็นเหี้ยอะไรมือบอลเหรอยาคุมเนี่ยสำคัญนะครับถุงยางเนี่ยกูบอกว่าจำเป็น emotional damage เฮ้ยนี่ไงมีเฟซด้วยเนี่ยแล้วเราก็กลับมาที่สะพานนี้อีกครั้งแต่ชื่อที่เขียนไว้มันหายไปแล้ว2024เราก็เขียนใหม่เดี๋ยวปี2025เราก็จะกลับมาดูใหม่ไอ้มึงดูดิโอ้โหใครเป็นเพื่อนมันให้มึงเตือนมันหน่อยนะมึงคิดไม่ได้หรอฮะหงุดหงิดเลยว่ะดีที่กูไม่มีเพื่อนชื่อนี้นะมีเพื่อนชื่อนี้กูจะทักไปด่าได้กูผ่านคอยข่าวกันแบบสบายๆหน่อยนะข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลที่กำลังลุ้นแชมป์อยู่ตอนนี้ก็สามารถทำได้ดีมากนะต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าการจบสกอร์เนี่ยคมกว่าจริงๆนะโดยเฉพาะลูกของไมนูนะแล้วก็บูโน่ที่ลักไก่ได้ดีมากนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นห่าอะไรไม่รู้กองหน้าเนี่ยมึงต้องตรวจเยี่ยวบุกไปหน้าประตูเขา14ครั้งแมนยู0กูกล้าพูดเลยว่าแบบไม่โม้ครึ่งแรกมึงควรนำแมนยู3-0แต่นี่ครับคือเคล็ดลับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถรักษาสกอร์ครึ่งแรกเอาไว้ได้ครับโดยที่โอนาน่าครับได้ทาวัสลีนนั่นเองครับคุณผู้ดูมันเลยเหนียวนะดูกำลังยิ้ม คือมึงเสมอกับแมนยูได้เหมือนมึงแพ้เลย
อะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนนชวนเสือกนะคลิปนี้ก็โหเล้าใจอะดุดันมากคลิปนี้กูโมโหดุดันนะมีความเป็นตัวเองเยอะเกินไปแล้วเหี้ยรถทัวร์มาเต็มเลยคลิปนี้เราใช้จักรยานในการรับชมเนี่ยคลิปวิเคราะห์แย่ๆกันดีๆนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตาม YouTube เอาไว้นะครับกดไลค์กันด้วยแล้วกันกดแชร์ถ้าถูกใจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ